สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารภายในองค์กรวันนี้พบกับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับทุกท่านครับตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเป็นต้นมาชาวกฟผ.คงเหมือนกับคนไทยและผู้คนอีกหลายประเทศที่จดจ่ออยู่กับการค้นหา13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งตามที่ทราบว่ามีหลายหน่วยงานทั้งคนไทยและต่างชาติระดมสรรพกำลังช่วยกันค้นหาแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำแข่งกับฝนในที่สุดเราพบทั้ง13คนในสภาพที่ปลอดภัยทุกคนครับและในภารกิจนี้กฟผ.ก็เป็นหน่วยงานแรกๆหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าครับ PEA News ได้ติดตามท่านผู้ว่าการไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในภารกิจกฟผ.ร่วมส่งแรงกายพร้อมส่งแรงใจช่วย13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงไปติดตามการช่วยเหลือในครั้งนี้พร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม2561เวลา 10:30 น.นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกฟผ.กว่า100ชีวิตที่อยู่หน้างานในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ13นักเตะหมูป่าอะคาเดมี่ณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยผู้ว่าการกฟผ.ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกฟผ.สนับสนุนภารกิจครั้งนี้อย่างสุดกำลังและกล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนชุดปฏิบัติการในการนำทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงซึ่งหากหน่วยซีลเห็นว่าจำเป็นต้องเดินสายไฟต่อเข้าไปอีกหรือเพิ่มไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำเพื่อภารกิจในครั้งนี้ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่พร้อมยืนยันความปลอดภัยของสายไฟที่นำเข้าไปในถ้ำเป็นสายไฟแบบกันน้ำมีระบบตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดการรั่วของไฟฟ้าขึ้นพร้อมย้ำว่ากฟผ.ยังคงพร้อมเสริมทีมเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับชุดเฉพาะกิจในครั้งนี้จนกว่าจะสามารถนำทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำได้สำเร็จประการแรกคือต้องขอบคุณพนักงานที่ร่วมปฏิบัติการที่นี่นะครับเราร่วมกันทำงานมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่3เป็นเวลามากกว่า10วันแล้วนะครับต้องขอบคุณในความทุ่มเทความเสียสละความยากลำบากต่างๆที่เราช่วยกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือน้องๆทั้ง13คนนะครับพวกเราได้เสียสละกันอย่างมากแล้วก็ทำงานกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับก็ขอฝากนะครับขอให้กำลังใจทีมงานทั้งหมดนะครับที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างทุ่มเทแล้วเราช่วยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับเราจะไม่จบภารกิจจนกระทั่งน้องได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานพวกเราทุกคนนะครับเหตุการณ์13ชีวิตติดถ้ำหลวงทำให้เห็นว่าคนเรานั้นไม่ทิ้งกันจริงๆครับต่างชาติต่างภาษาต่างก็นำความเชี่ยวชาญของตนเองนั้นมาผสมผสานบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกันคือช่วยชีวิตคนขอร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่ๆชาวกฟผ.ทุกท่านด้วยนะครับนอกจากภารกิจของท่านผู้ว่าการแล้ว PEA News ได้จัดทำสกู๊ปการทำงานของพี่ๆที่หน้างานมาให้ได้รับทราบกันด้วยครับรายละเอียดก็สามารถติดตามได้จากหน้าเพจ Facebook PEA News ครับข่าวต่อไปครับพาไปติดตามความก้าวหน้าของกฟผ.ในการเดินหน้า Smart Industrial Estate หรือนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะทำอะไรกับหน่วยงานใดบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2561นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.นายอรรถพลจิริวัฒน์จันยารองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ2รักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและมิสเตอร์เดเร็กพาร์คินกรรมการบริษัท CLP Innovation Enterprise จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ของฮ่องกงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU
โครงการ Smart Industrial Estate ณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะตาม PA Smart Grid Roadmap สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยโดยมีแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในหลายส่วนความร่วมมือของ3องค์กรในครั้งนี้เพื่อจัดตั้งโครงการ Smart Industrial Estate หรือนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและ Micro Grid Solution ในนิคมอุตสาหกรรมโดยกฟผ.รับผิดชอบในการให้ข้อมูลด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแนวทางเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมรวมถึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการออกแบบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการสำหรับกนอ.จะเป็นผู้จัดหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและนโยบายเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม 4.0 ส่วนบริษัท CLP จะรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างและโมเดลเชิงพาณิชย์ของโซลูชันด้านนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรกจากนั้นจะขยายผลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปนั่นก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกฟผ.เพื่อรองรับอนาคตครับคุณผู้ชมครับถ้าในการจัดงานงานหนึ่งนั้นมีองค์กรหนึ่งที่กวาดไปได้ถึง39รางวัลพร้อมกับรางวัลสูงสุดของงานนั้นด้วยผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและงานนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนองค์กรนั้นก็คือกฟผ.นั่นเองครับ38รางวัลด้านความปลอดภัยพร้อมกับอีก1รางวัลแพลตินัมซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน Zero Accident Campaign 2018ไปร่วมแสดงความยินดีกับทุกรางวัลพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2561พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตินัมในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี2561หรือ Zero Accident Campaign 2018ให้แก่นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในงานวันความปลอดภัยและอาชีวนามัยแห่งชาติครั้งที่32ณห้องแกลนฮอล์201ถึง203ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง30มิถุนายน2561โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์กรมหาชนซึ่งในปีนี้กฟผ.สำนักงานใหญ่สามารถคว้ารางวัลระดับแพลตินัมมาได้เป็นปีแรกนอกจากนี้ยังมีสำนักงานกฟผ.ทั่วประเทศได้รับรางวัลเป็นระดับเงินและทองแดงรวมถึง38รางวัลด้วยกันแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกฟผ.เพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ซึ่งกฟผ.ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังนี้รางวัลแพลตินัมจำนวน1รางวัลคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่รางวัลระดับเงินจำนวน4รางวัลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และรางวัลระดับทองแดงอีก34รางวัลด้วยกันนอกจากการมอบรางวัลดังกล่าวแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเช่นการสัมมนาวิชาการการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ Culture of Preventive for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืนพร้อมการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า165บูธคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องความโปร่งใสแล้วก็กฟผ.นั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เอาจริงเอาจังเป็นอย่างยิ่งครับมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งการสร้างจิตสำนึกเรื่องความโปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริตต้องทำซ้ำๆย้ำให้คิดครับล่าสุดคือการจัดงานสัมมนา Zero Tolerance ชาวกฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริตไปติดตามรายละเอียดกันครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2561นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน13เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใต้แนวคิด
Zero Tolerance ชาวกฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีดร.จินตนาพลอยพัทรพินโยผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐสำนักงานปปช.บรรยายในหัวข้อการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐมีนายสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานณห้องโถงชั้น1อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งหมด2ครั้งโดยครั้งนี้กฟผ.ได้เชิญเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกบูธให้ความรู้เช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.การไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นต้นโดยกฟผ.จะนำข้อมูลจากการประชุมเครือข่ายไปขยายผลในการสัมมนาครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2561ปิดท้ายรายการครับด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กับกิจกรรม PEA Creator ครับเชิญชวนพนักงานชาวกฟผ.ทุกท่านครับร่วมประกวดบทความพร้อมภาพถ่ายประกอบในหัวข้อกฟผ.สร้างสรรค์สังคมกติกาง่ายๆนะครับเล่าเรื่องที่กฟผ.และพนักงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม20ผลงานที่โดดเด่นจะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป PEA Creator เก่งเขียนเก่งถ่ายเก่งวาดและชิงรางวัลไปศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับลองท้าทายตัวเองส่งผลงานเข้าประกวดกันดูครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยนัตถิโลเกอันนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกครับวันนี้ผมพานุพงศ์กนัทธิกรและ PEA News ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับของมันต้องมีบอกรักโลกใบนี้ด้วยการใช้แก้วน้ำแบบพกพากระบอกน้ำซิลิโคนพกพาไปได้ทุกที่แถมยัง BPA ฟรีปลอดภัยต่อร่างกายอีกด้วยสั่งตรงจากต่างแดนใช้แล้วสวยหล่อเพราะช่วยลดปริมาณขยะเพียงบอกไอเดียในการลดปริมาณขยะของคุณใต้โพสต์นี้4ไอเดียโดนๆรับกระบอกน้ำไปใช้ได้เลยชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดสัมมนาวิชาการณห้องเทเตอร์ชั้น5อาคาร LED มีกำหนดการดังนี้26กรกฎาคม2561เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเรื่องบล็อกเชนกับการดำเนินงานของกฟผ.ชมรมวิศวกรกฟผ.ขอเชิญชวนพนักงานร่วมสัมมนาวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ตมีกันหรือยัง Encom LED ข่าวดีวันนี้ PEA Encom จัดโปรโมชั่นใหญ่ Encom Super Sale ซื้อหลอดไฟ Encom LED วันนี้ลดทันที 10% ราคานี้ลดยาวไปจนถึงสิ้นปี2561เฉพาะซื้อที่บริษัท PEA Encom International จำกัดเท่านั้นรีบซื้อหามาใช้สุดคุ้มค่ากับหลอดประหยัดไฟประสิทธิภาพสูงสว่างสวยยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งประหยัดไฟไว้ใจ Encom LED